2023คลาสนี้เล่นยังไงคราวนี้เรามาอยู่กับตระกูลสายนักดาบโล่นั่นเองนะครับผมพวกกาโล่ของเรานั้นประกอบไปด้วย3คลาสด้วยกันก็คือเพลทัสตาโรเดเลโลแล้วก็เมอร์มิโลนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องเล่นครบทั้ง3คลาสในบิลนะครับแต่เนื่องจากพวกกาโล่ส่วนใหญ่มักจะเก่งถ้าเล่นด้วยกันเอง180เราจึงมักจะเจอบิลนี้ที่3คลาสเล่นด้วยกันแต่ถามว่าบิลพวกนี้สามารถปรับได้ไหมปรับได้เยอะเลยแหละครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าความเก่งอยู่ที่โล่เป็นหลักทำให้มันปรับไปตามสถานการณ์ที่ใช้ได้อย่างเช่นเพิ่มดาเมจเพิ่มความถึกเพิ่มโมบิลิตี้เพื่อเอาไปลงได้หลายคอนเทนต์นะครับพวกกาโล่สามารถลงดันได้นะครับตีบอลได้แรงนะครับถ้าเกิดปรับได้อย่างดีหรือแน่นอนครับว่าคอนเทนต์ที่เขาเก่งที่สุดก็ย่อมต้องเป็น PVP Guild War อะไรพวกนี้ก็ต้องติดเมตาอันดับหนึ่งของเกมตลอดกาลอยู่แล้วนะครับไม่มีใครที่ห่างกล้า1-1กับพี่แกแล้วรอดหรอกนะครับถึงช่วงท้ายๆเนี่ยดาเมจก็จะดรอปไปเยอะจนอาจจะฆ่าใครไม่ตายแต่ผมก็ว่ายังมีคนตายได้อยู่นะถ้าเกิดบิลของมันหนักมากพอเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับว่าสายโล่เนี่ยมันไม่ได้เบานะถ้าปรับดีๆเนี่ยฟาดคนได้ฟาดบอสยังได้เลยนะครับผมมาเริ่มกันที่คลาสแรกเลยนะครับเพลทัสตานะครับในบทบาท3คลาสของสายโล่เพลทัสตาคือโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับหรือก็คือในคลาสสายโล่ทั้ง3สายเนี่ยครับเพลทำหน้าที่ป้องกันนะครับด้วยสกิลที่มีโจมตีน้อยมากๆส่วนใหญ่สกิลจะไปทางด้านเสริมพลังป้องกันให้กับตัวเองแล้วก็ทอนหรือว่าดึงความสนใจของศัตรูให้มาอยู่ที่เรานั่นเองนะครับแน่นอนครับทันทีที่คุณหยิบคลาสนี้ครับคุณละทิ้งคำว่าดาเมจทันทีนะฮะอย่าลืมนะครับสามเหลี่ยมของคาร์ดโลนะถ้าคุณหยิบเพลคุณเพิ่มพลังความถึกถึงที่สุดแต่คุณละทิ้งดาเมจนะครับดาเมจของบิลคุณนั้นจะค่อนข้างต่ำนั่นดีตีบอสไม่ได้แน่ๆแล้วหนึ่งนะครับแต่บิลฟาร์มหยิบเพลได้ดีเพราะว่าเพลมีเคาะโลที่ดึงมอนมาหาเราทำให้ถ้าเกิดเราดาเมจเพียงพอที่จะปิดมอนกลุ่มนั้นเนี่ยคาร์ดเราจะฟาร์มมอนได้ไวกว่าคาร์ดอื่นๆในเกมนะครับย้ำนะว่าถ้ามีดาเมจปิดมอนนะจ๊ะเนี่ยครับอย่างที่เห็นเลยครับสวัชบลักกิ้งนี่คือท่าเคาะโล่เพื่อดึงความสนใจมอนให้มาอยู่ที่เราถ้าเกมอื่นจะเรียกว่าโปรโวกนั่นแหละครับผมยิ่งคุณอัพเยอะจะยิ่งมีผลกับมอนหลายตัวนะฮะปกติเกมนี้นะครับดึงมอนได้สูงสุด8ตัวพร้อมกันแต่ถ้าเกิดเราอัพท่านี้ไปเยอะๆเนี่ยดึงมอนได้สูงสุดพร้อมกันถึง21ตัว นี่ครับแล้วดึงได้จากระยะที่ไกลมากครับนอกหน้าจอยังดึงมาถึงเลยที่เหลือก็คือตีให้ทันหรือเปล่านะครับถ้าดึงมาแล้วตีไม่ทันก็ลองโดนรุมนะจ๊ะแต่น้อยมากครับที่คลาสนี้จะตายจากการโดนรุมถ้าเกิดของคุณทำมาดีพอนะครับอ่ะสกิลโจมตีท่าแรกเลยริมโบรท่านี้จะเป็นการเอาโลกกระแทกหน้านะครับแบบนี้เลยนี่นะครับทำดาเมจแล้วก็ผลักด้วยส่วนที่ผลักของสกิลนี้เนี่ยสามารถปิดได้ด้วยแอตทริบิวต์นี้นะครับนี่รีมอมน็อกแบ็กปิดได้นะจ๊ะแล้วก็สตันครับผมทำให้โดนศัตรูโจมตีแล้วเนี่ยสตันสามวินะครับก็คือเอาโล่กระแทกแล้วสตันได้นะครับข้อเสียของท่านี้เลยก็คือท่านี้ตีโดนศัตรูน้อยมากก็คือโดนได้อย่างมากก็ประมาณ 2-3 เป้าเท่านั้นนะครับจึงไม่ค่อยเหมาะกับการจะเอาไปฟาร์มเวลสักเท่าไหร่ดาเมจก็ไม่แย่เท่าไหร่นะครับแต่โดนเป้าน้อยไปหน่อยท่าต่อไปเลยนะครับชิลล็อปท่านี้จะเป็นการปาโล่ไปข้างหน้าแล้วก็รอมันกลับคล้ายๆกับตันอเมริตส์นะฮะนี่ครับปาไปปากลับทำดาเมจ2ครั้งนั่นเองไวโอล่าจะเป็นการเสริมท่านี้ทำให้เป็นโล่ที่ปาไปเนี่ยเป็นใบเลื่อยทำดาเมจพร้อมกับทำให้ติดเลือดออกนั่นเองนะครับท่านี้เนี่ยโดยจริงๆแล้วก็ถือว่าไม่แย่แต่เรามักจะไม่มีแต้มพร้อมมาอัพนะครับแต่ในบรรดาท่าฟาร์มเนี่ยท่านี้ใช้ฟาร์มได้ดีที่สุดแล้วเพราะไกลสุดแล้วนั่นเองไฮการ์ดครับเป็นท่าต่อไปที่เราจะแนะนำกันเป็นบัฟเปิดปิดที่อยู่นาน30นาทีเลยนะครับเมื่อเราเปิดไฮการ์ดนะครับท่ายืนเราจะเปลี่ยนไปนะฮะและทำให้เราไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีได้เลยหรือก็คือลดค่าหลบหลีกเหลือศูนย์นะครับแลกกันนั้นระหว่างที่เราเปิดบัฟไฮการ์ดนี้นะครับจะเพิ่มโอกาสติดบล็อกของเรา 15% และลดต้านทานเพิ่มต้านทานคริติคอลอีก 30% เกมนี้ปกติดาเมจติดบล็อกจะไม่ติดคริอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคัทเราเนี่ยยังไม่ติดบล็อกเนี่ยแต่ก็โดนคริยากกว่าชาวบ้านเขาเยอะมากๆอยู่แล้วครับผมเพลจึงถึกมากๆด้วยสาเหตุนี้เพราะว่าเกมนี้ดาเมจคลิกกับไม่คลิกเนี่ยต่างกันเยอะมากนะครับอาจจะประมาณ2หรือ3เท่าตัวเลยและการที่คุณตีกับสายแทงแล้วไม่คลิกเนี่ยก็ยากที่จะล้มพวกเขาลงได้นะครับคลาสที่เจาะแทงได้ดีจะเป็นคลาสที่มีบัฟประเภทคิทะลุบล็อกนะครับจะทำให้พอจะทำดาเมจใส่พวกนี้ได้ดีหน่อยนะจ๊ะท่าต่อไปกันเลยนะครับลังกัดนะครับ
สกิลนี้เป็นสกิลโจมตีที่โดนได้หลายเป้าหมายมากๆเลยนะครับและแล้วก็ในระหว่างที่เราทำการโจมตีด้วยท่านี้เนี่ยเราจะการันตีบล็อกแน่นอนดังนั้นใช้ได้ทั้งการโจมตีและป้องกันเลยครับท่านี้ควรจะอัพเต็มนะเพราะว่าเป็นท่าโจมตีที่หากินได้ดีแน่นอนว่าบล็อกข้างๆก็ควรจะอัพเต็มด้วยกันเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับผมโดนตีประมาณทีละ500และ 1,000 นะครับแต่เมื่อผมบัฟฮาร์ดชิลที่เพิ่มป้องกันส่วนของโล่เนี่ยเป็น 200% จากเดิมป้องกันโล่ 16,000 ผมจะกลายเป็นป้องกันโล่เนี่ย 40,000 กว่านะครับนี่นะครับโดนจากโดนตี 1,000 ตอนนี้เหลือแค่ 2-300 เท่านั้นนะฮะตัดดาเมจไปได้เยอะมากนะครับนี่คือท่าบัฟถึกที่สุดยอดจะถึกแล้วนะครับแต่บอกกันนะครับว่าเพิ่มแค่กายภาพเท่านั้นแปลว่าไม่มีผลกับดาเมจเวทนั่นเองสายเวทจึงเจาะแทงได้ค่อนข้างดีเหมือนเดิมแล้วก็ท่าสุดท้ายของเราครับผมอันติการ์เดียนนะฮะเป็นบัฟนาน15วินาทีนะครับผมคูลดาวน์1นาทีที่จะลดดาเมจกายภาพและเวทที่เราได้รับอย่างมหาศาลนะครับสเกลตั้งแต่22เปอร์ที่เลเวล1ไปจนกระทั่งถึง34เปอร์ที่เลเวล6ไอ้ที่เลเวล5นะครับGuardian อัพได้สูงสุดคือเลเวล7ก็คือ 40% นะครับจะไม่สามารถอัพเลเวลมากกว่านี้แล้วดังนั้นต่างหู Guardian หรือเพลแถว3ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะท่านี้โดนบังคับแคปที่เลเวล7เท่านั้นท่านี้จะทำให้เราบัฟถึกมากๆเป็นระยะเวลานึงโดยทั่วไปก็จะใช้เพื่อเปิดบัฟแล้ววิ่งเข้าลุยใส่ศัตรูใน PVP นะครับหรือเอาไว้กดแล้ววิ่งหนีเพื่อปั๊มเลือดนั่นเองนะครับหาจังหวะใช้ได้หลากหลายสถานการณ์มากสำหรับท่านี้จากที่เห็นนะครับว่าคลาสนี้สกิลโจมตีมีน้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยโดดเด่นเลยทำให้ถ้าเกิดคุณหยิบคลาสนี้มาเล่นเนี่ยจุดเด่นจะอยู่ที่การดึงมอนแล้วก็การถึกแบบถึกมากๆนะครับสำหรับดัมถึกแบบดาเมจกายภาพอย่างที่เห็นนะครับว่าเราไม่มีอะไรการเวทเลยนะครับมาดูทางด้านแอทริบิวต์กันบ้างนะจ๊ะ สังเกตนะครับผมสามารถยืนปล่อยให้มอนลุมตีได้เลยโดยที่ผมไม่ต้องโกผมจะตายนะครับไฮการ์จะมีแอทริบิวต์ที่ชื่อว่าไอรอนดีเฟนซ์ตัวนี้นะครับซึ่งจะทำให้ถ้าเกิดเราอัพอัติบิวนี้ไปนะครับบัฟไฮการ์ดกับบัฟฮาร์ดชิลจะไม่มีทางถูกลบออกด้วยสกิลลบบัฟของศัตรูเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าแข็งสุดๆลบบัฟก็เจาะไม่ได้นะครับแต่แรกกันนั้นนะครับคือตัวเราจะติดสโลว์นะครับความเร็วเคลื่อนที่ลดลง8หน่วยนะครับโจมตีก็ลดลงด้วย 20% นะครับแต่ยังมีข้อดีก็คือการบล็อกของเราเนี่ยจะลดดาเมจได้มากขึ้น 10% ต้องบอกกันนะครับเกมนี้บล็อกไม่ใช่ว่าไม่โดนดาเมจนะครับกด C ค้างไว้เนี่ยนะฮะก็เป็นการการันตีบล็อกเหมือนกันนะครับแต่ปกติแล้วเกมนี้การบล็อกจะลดดาเมจได้ 30% นะครับและดาเมจที่ติดบล็อกจะไม่ติดคลิปกรณีที่คุณใช้ของเขียว2เซตนะครับแล้วเซตแรกใส่โล่เซต2ไม่ใส่โล่ผลการบล็อกจะหาร2นะครับก็คือบล็อกแล้วลดดาเมจได้แค่ 15% เท่านั้นดังนั้นถ้าจะบล็อกเต็ม 30% แล้วคุณเล่นสายโล่คุณต้องใส่โล่ทั้ง2เซตเลยนะครับสำหรับเพลพิเศษนะครับถ้าคุณกด C ค้างไว้แล้วยกโล่ประกาศแบบนี้นะครับผลลดดาเมจจะบล็อกจะเพิ่มเป็น 60% คลาสเดียวในเกมนะฮะอ๋อมีพาราดินด้วยนะครับพาราดินยกโล่ได้ก็บล็อก60เหมือนกันนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดคุณเปิดไฮการ์ดไอ้เจ้าเมื่อกี้ก็บวกไปอีก10เป็น70นะครับเรียกว่าเปิดถึกๆไปเลยนะจ๊ะเคาะโล่มีแอทริบิวต์ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า Swear Word นะครับก็ความสามารถที่เปลี่ยนจาก Provoke มันเป็น Provoke ผู้เล่นแทนซึ่งผู้เล่นที่โดน Provoke เนี่ยจะโดนบังคับเลยนะครับ3วินาทีทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากตีปกติใส่เราเท่านั้นเรียกว่าบังคับทอนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าปั่นป่วนมากๆใน PVP เลยถ้าเกิดปล่อยเพลให้เข้าไปในกลางดงศัตรูได้และใช้ท่านี้ได้เนี่ยเรียกว่าชัตดาวน์ศัตรูได้เป็นวงกว้างเลยนะครับอาร์ตของการ์เดียนมีอันนี้ครับผมที่มีโอกาสสะท้อนการโจมตีที่เป็นกระสุนหรือกระสุนธนูของศัตรูนะครับของแสลงของสายนี้แต่เดิมก็คือสายธนูสายปืนนะฮะที่จะโดนรอบยิงจากระยะไกลโดยที่เราไม่ทันได้บล็อกนะครับแต่ทันทีที่เราเปิดการ์เดียนหากเปิดถูกจังหวะแล้วเราสะท้อนกลับได้เนี่ยโอกาสที่ศัตรูตายเองก็พอมีอยู่นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ครับผมDouble Provocation ที่จะทำให้ทุกการโจมตีของเรานั้นเพิ่มค่า Provoke เป็น2เท่าทำให้มีโอกาสสูงมากที่ไม่ว่าจะเป็นมอสหรือบอสนะครับที่เราลุมตีกันอยู่ทั้งปาร์ตี้เนี่ยบอสจะหันมาตีเรานะครับซึ่งเข้ากับบทบาทของการเป็นแท็กนั่นเองนะครับ
การ์ดดีเฟนส์อันนี้นะครับที่ทำให้กด C ยกโล่เพื่อการ์ดได้แล้วเพิ่มผลบล็อกดาเมจนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้นะครับชิลบัสเตอรี่บล็อกสเปเชียลิตี้ครับอัพเต็ม10เพิ่มค่าสเตตัสบล็อกให้กับเรา 7.5% นั่นเองและทำให้เมื่อเราบล็อกติดสำเร็จนะครับศัตรูที่ตีเรามาติดบล็อกจะโดนติดดีบัฟนะครับลดค่าแม่นและเจาะบล็อกเนี่ยครับ 20% แล้วเราจะโจมตีใส่ศัตรูตัวนั้นนะครับด้วยค่าแม่นยำและเจาะบล็อกมากขึ้นอีก 20% ด้วยเช่นกันนะครับปิดด้วย attribute สุดท้ายครับก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะ Chill Attack นะครับเมื่ออัพอันนี้นะครับทันทีที่เราอัพนะครับพลังป้องกันของโล่จะเหลือ0ทันทีนะครับอ้าวเราเอามาทำไมล่ะก็คือมันจะเอาพลังป้องกันของโล่ที่ลดเหลือ0นะครับไปบวกเป็นพลังโจมตีให้กับสกิลโจมตีของคลาสนี้แทนนะครับทันทีที่เราเปิดเจ้านี่เนี่ยนะฮะก็คือเหมือนเปลี่ยนจากสไตล์โล่แทงกลายเป็นโล่ดาเมจเลยนะครับคือโล่เรากระแทกหน้าจัดแรงมากๆเลยนะเวลาเราตีบอสเนี่ยผมแนะนำว่าให้เปิดอัตบิวตัวนี้ไว้ครับผมเพราะว่าด้วยความถึกของเราที่ทางสเตตัสเนี่ยยังไงบอสก็ตีเราทีเดียวไม่ตายอยู่แล้วนะครับการเปิดแอทริบิวต์ตัวนี้จะทำให้เวลาเราตีบอสเนี่ยเราค่อนข้างที่จะตีแรงมากๆแล้วเวลาที่เราจะฟาร์มมอนทั่วไปที่เราไม่ได้ต้องที่เราไม่ได้ต้องการดาเมจมากมายเราค่อยมากดปิดทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับสายโล่ทุกอันจะมีแอทริบิวต์ตัวนี้นะครับต้องเปิดต้องปิดแยกของแต่ละคลาสนะจ๊ะไววอล่าของสายนี้นะครับมีชื่อว่า Serrated Chill หรือว่าโล่ติดเลื่อยนั่นเองจะทำให้สกิลชิลล็อบของเราเนี่ยนะครับกลายเป็นใบเลื่อยศัตรูที่ถูกโจมตีเนี่ยจะติดเลือดออกนาน4วินาทีนะครับในแต่ละวินาทีเนี่ยจะโดนดาเมจเท่ากับแฟกเตอร์ของท่านี้นะครับ 25% นะฮะ4วิก็คือเท่ากับโดนท่านี้เพิ่มอีกดอกนึงนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถต่อเลยว่าเลือดออกนี้ได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดปลาชิลล็อบไปอีกรอบเนี่ยก็ต่อเวลาไปอีก4วินาทีนั่นเองรวมเป็นปลา2รอบโดน8วินาทีเต็มๆนะครับปลาไปปลากลับก็โดนต่อ2ต่อเลยนะจ๊ะดังนั้นติดเลือดออกนานมากๆเลยนะครับเลเวล4จะทำให้การ์เดียนนะครับระยะเวลาลดเหลือแค่ระยะเวลาเพิ่มเป็น2เท่านะครับก็คือจาก15เป็น30วิแต่แรกก็ผลลดเหลือ 80% จากเดิมอย่างเช่นเลเวล7ที่ลดดาเมจ 40% ก็จะเหลือลด 3-2 เปอร์แต่แรกก่อนเลยว่าเวลาที่เพิ่มเป็น2เท่านะครับจาก15เป็น30วิถึกๆไปเลยนะครับโดยทั่วไปไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่นะครับเพราะอย่างที่บอกไปไววอล่าเนี่ยเราทำมาเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับตัวคลาสของเรานะครับแล้วเพลเนี่ยเป็นคลาสที่ดาเมจน้อยที่สุดในเกมการทำไววอล่าของคลาสที่ไม่มีดาเมจจึงไม่คุ้มอย่างแรงนะครับผมแต่อยากลองดูก็ไม่เสียหายนะครับแล้วแต่นะ2023คลาสนี้เล่นยังไงคราวนี้เรามาอยู่กับโรเดเลโรนะครับผมในบรรดา3คลาสของผู้กล้าโล่ถ้าเกิดเพลคือโล่โรเดลคือดาบนะครับนี่คือคลาสสายโล่ที่ตีแรงจนคลาสสายดาเมจจริงๆอย่างอายเลยนะฮะแทบจะเรียกว่าแรงอันดับ2อันดับ3ของสายนักดาบตอนนี้แล้วนะครับแรงจะระดับเดียวกับนักมวยปล้ำเลยนะถ้าเกิดทำของดีๆนะครับแรงในระดับเดียวกับนักมวยถ้ากรณีไปเล่นกับสายสกิลนะครับโลเดียวแรงขนาดนั้นเลยเหรอใช่แรงมากๆนะครับแรงจนแบบว้าวไม่น่าเชื่อนะฮะถามว่าทำไมเดี๋ยวไปดูกันนะครับโลเดียวมีแค่6สกิลครับแล้วเป็นสกิลโจมตีทั้ง6สกิลนะฮะโดยแต่ละสกิลนั้นจะสอดแทรกยูทิลิตี้อย่างเช่น CC หรือเพิ่มป้องกันให้กับตัวเองในขณะใช้สกิลทำให้มันยังมีกิมมิกในการเป็นผู้กล้าโลอยู่ที่ป้องกันไปด้วยการโจมตีนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับโลเดียวนั้นเป้าหมายของสกิลเนี่ยนอกจากการทำดาเมจแล้วจะเป็นการ CC 1เป้าหมายไม่ให้อีกฝ่ายได้เล่นอย่างถนัดนั่นเองในบทแง่ของ PvE นะครับนอกจากการทำดาเมจแล้วสกิลของโลเดลเนี่ยจะมีการฝังดีบัฟใส่ศัตรูทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นและทำให้ท่าต่อๆไปของเราเนี่ยค่อยๆแรงขึ้นเป็นทอดๆนั่นเองแล้วจะปิดไปด้วยการโจมตีด้วยท่าสุดท้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับมาเริ่มกันที่สกิลแรกกันเลยนะครับผมมอนตาโนนะฮะท่านี้ครับท่านี้เนี่ยจะทำให้เราฟันโจมตีศัตรูแบบนี้เลยครับศัตรูตัวที่ทาน้ำหมุนเตี้ยวที่จะทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวละครได้ชั่วขณะนะครับท่านี้เนี่ยถ้าเกิดใช้ในสภาวะปกติเราจะหาความเก่งมันแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสโลว์5วิแล้วก็ทำหมุนเตี้ยวนิดหน่อยมันออกจะไปทาง CC PVP มากกว่านะครับแต่เมื่อคุณใส่เวเวล่าของคลาสนี้ที่มีชื่อว่า Escudo Esparta ปุ๊บนะครับนี่นะครับจะทำให้มอนตาโน่เนี่ยปาออกไปเป็นคลื่นดาบที่จะไปไกลอีก20เมตรนะครับแล้วก็โดนสูงสุด20เป้าหมายทำดาเมจอีก1ฮิตนั่นเองนะครับ
แน่นอนว่ามันก็จะโดนหมุนๆด้วยเช่นกันและสำหรับระยะประชิดนะครับก็จะโดนมันตาโน่อีก1ฮิตรวมเป็น2ฮิตนั่นเองแรงขึ้นเป็น2เท่านะครับซึ่งแฟกเตอร์มันก็ไม่ได้เบานะครับเนี่ยที่เลเวลเต็มนะครับ 8944% อัพแอททริบิวต์เต็มทุกอย่างนะครับ 20,000% นะครับคูลดาวน์10วิ20,000นะครับ 20,000 อัททริบิวต์เต็มทุกอย่างใส่เวลาคือเบิ้ลฮิตรวมเป็น 40,000 40,000% 10วิอยู่ในสกิลสายโลแค่ท่านี้ท่าเดียวก็เห็นแวว OP แล้วครับสำหรับสาย PvE ท่านี้ควรจะอัพเต็มสำหรับสาย PvP ผมไม่แน่ใจนะครับท่าที่2ครับผมท่าสมาร์ทท่านี้นะฮะจะเป็นการเอาโล่ทุบใส่ศัตรูด้านหน้าแบบนี้นะครับกดได้3ทีเนี่ยท่านี้ดาเมจไม่แย่แต่เนื่องจากคลาสนี้ใช้หิวแต้มสกิลเยอะจึงมักจะเป็นแต้มที่เหลือของเรานะครับผมโอกาสติดคริติคอลของท่านี้เยอะพอสมควรนะจ๊ะท่านี้จะมีอาร์ตที่ชื่อว่าเบรกนะครับซึ่งจะทำให้หากศัตรูติดดีบัฟอะไรก็ตามแต่นะครับท่านี้จะแรงขึ้นเป็น2เท่าซึ่งจะเหมาะกับการสเกลช่วงเลทเกมมากกว่านะครับที่หาแต้มสกิลมาอัพท่านี้ให้เต็มแล้วค่อยหวังผลจากอาร์ตตัวนี้นะครับแล้วถามว่าการติดดีบัฟของท่านี้เนี่ยยุ่งยากไหมไม่นะครับเพราะว่าท่าแท้ที่เหลือของเราทำติดดีบัฟได้หมดเลยชิลพุชนะครับท่านี้จะเป็นท่าที่ดีบัฟศัตรูโดยจะมี2ดีบัฟนะครับให้สังเกตดีๆดีบัฟแรก10วิดีบัฟที่2 3วินะครับซึ่งดีบัฟแรกเนี่ยจะเป็นดีบัฟอันบาลานซ์นะครับที่ทำให้ถ้าเกิดศัตรูถูกโจมตีจะมีโอกาสที่จะลื่นล้มนะครับแล้วก็ดีบัฟที่2นะครับที่ติด10วิเนี่ยจะเป็นการลดค่าบล็อกลดค่าหลบหลีกแล้วก็ลดต้านทานศัตรูลง 20% นะครับต้านคลีนะนี่เป็นหนึ่งในท่าที่ต้านลดต้านคลีที่หาน้อยมากๆนะครับในสายนักดาบปกติสายนักดาบไม่ค่อยมีรถต้านคลีมีท่านี้นะครับมีผลดีกับทั้งตี้เพราะเป็นดีบัฟที่ตัวศัตรูนั่นเองทำให้การมีโดเรลอยู่ในตี้เนี่ยก็ทำให้เพื่อนทั้งตี้คลีง่ายขึ้นด้วยนะครับสลิตเตอร์ลิงนะครับเป็นสกิลโจมตีที่กดค้างได้นะจ๊ะกดค้างนะครับตัวเราจะเข้าสู่โหมดย่อแบบนี้นะครับแล้วเมื่อเราปล่อยปุ่มจะเป็นการโจมตีแบบนี้นะครับฟันโจมตี3ฮิตนะฮะดาเมจก็ตามที่เห็นเลยนะครับค่อนข้างแรงท่านี้คูลดาวน์นานจึงไม่ค่อยเหมาะกับการหวังผลในการโจมตีสักเท่าไหร่นะครับแต่ประโยชน์ของมันก็คือในระหว่างที่เรากำลังกดค้างอยู่นั้นนะครับเราจะต้านล้มต้านกระเด็นทั้งหมดเพิ่มค่าบล็อกและเพิ่มป้องกันด้วยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยร้อยละ99ครับผมในระหว่างที่เรากดค้างสกิลเนี้ยการันตีติดบล็อกเลยจึงเหมาะมากครับที่จะใช้เพื่อกดค้างเพื่อลุยสวนศัตรูสวนท่าศัตรูเพื่อลดดาเมจที่ได้รับแล้วค่อยปล่อยปุ่มเพื่อเข้าประชิดศัตรูนั่นเองโดยทั่วไปท่านี้อัพแค่1แต้มนะครับใน PvE ส่วน PvP ผมว่าน่าจะอัพกันเต็มเพราะว่ามันเอาไว้พุ่งดับเครื่องชนวิ่งเข้าหาศัตรูได้อย่างรวดเร็วได้เลยนะครับเพราะว่าบัฟที่เลเวล1กับเลเวล10ต่างกันนะเลเวล1บัฟบล็อก10เปอร์ป้องกัน5เปอร์บวกวิ่ง1ถ้าอัพเต็มเนี่ยนะครับบล็อก100นะครับดีเฟนซ์50บวกวิ่ง15นะครับเรียกว่าเวนเข้าใส่เลยแล้วดาเมจก็ถือว่าเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่เสียที่คูลดาวน์นานนะครับจึงไม่ค่อยเหมาะกับการจะเอาไปเป็นท่าดาเมจลงดันนั่นเองนะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วท่าต่อไปชิลแบชครับผมท่านี้จะเป็นสกิลโจมตีที่หวังผลได้ดีเพราะว่าโดนมอนเยอะนั่นเองครับแบบนี้เป็นการเอาโลกกระแทกปล่อยคลื่นไปด้านหน้าโดนมอนค่อนข้างเยอะซึ่งมอนที่โดนเนี่ยจะติดสถานะช็อคด้วยสถานะช็อคถ้าเกิดผู้เล่นโดนเนี่ยเราจะเห็นเป็นโซ่ขึ้นที่หน้าจอนะครับซึ่งจะทำให้ลดค่าอินเดอร์สปิริตลงครึ่งหนึ่งนะครับถือว่าบัฟนี้ค่อนข้างเจ็บสำหรับสายเวทที่โดนเข้าไปนั่นเองนะครับส่วนในแง่การเป็นสกิลโจมตีนั้นท่านี้ค่อนข้างที่จะแรงแบบไม่มีเหตุผลใดๆนะครับอัพเต็ม10 10,000 2ฮิตก็คือ 20,000 นะจ๊ะอัพอดีบิวเต็มทุกอย่าง 40,400 นะครับคูลดาวน์30อยู่กับสายโลอีกแล้วนั่นเองนะครับ แล้วมาดูอันติของเราครับผมชูตติ้งสตาร์ครับผมสายดาวเป็นการคอมโบชุด4ฮิตนะครับแบบโต๊ะทื่อด้านตรงไปตรงมาไม่มีลูกเล่นอะไรทั้งนั้นครับกดปุ๊บรัว4ฮิตเลยครับเนี่ยกดได้3ทีก่อนติดคูลดาวน์ครับอย่างที่เห็นนะครับว่าเลือดบอสเลือดมอนหายไปเลยนะครับดาเมจมันแรงขนาดนั้นเลยหรอที่เลเวลเต็ม5นะครับ 1707% 4ที 6,800 นะครับกดได้3ทีนะครับก็คือ 20,000% แล้วอัพอาทิตย์เต็มทุกอย่าง 44,000-45,000 โอกาสคริขั้นต่ำอยู่ที่ 20% นะครับ
เรียกว่าแรงสมกับเป็นอันติคูลดาวน์25วิและไม่พอนะครับเรามีอาร์ตตัวนี้ที่ชื่อว่า Violence นะครับก็คือทำให้ท่านี้นะครับจะเอาพลังป้องกันของโล่ 20% ไปบวกเป็นพลังโจมตีซึ่งก็คือแรงขึ้นแล้วใช่ไหมไม่พอครับจากเดิมที่ฟัน4ฮิตแล้วเรากดได้3ทีจะเปลี่ยนเป็นกดได้ทีเดียวครับแต่รัวหมดเลยครับ12ฮิตซึ่งถือว่าเป็นก้อนดาเมจที่ใหญ่มากๆนี่คือท่าปิดของเราครับผมดังนั้นเวลาเราคอมโบจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับสลิตเตอร์ลิงเข้าไปก่อนนะครับปล่อยปุ่มเพื่อฟันตัดขาให้ล้มยัดดีบัฟชิลแบนแล้วจบด้วยชูตติ้งสตาร์ครับอารมณ์จะประมาณนี้นะฮะนี่คือคอมโบเก็บ1เป้าที่รุนแรงมากๆเลยนะครับส่วนแอตทริบิวต์และอาร์ตอื่นๆนะครับที่น่าสนใจจะมีตรงนี้นะครับแน่นอนว่าพอเป็นสายโล่ครับชิลแอทแทคก็มีและแนะนำอย่างยิ่งนะครับว่าสายนี้จะต้องอัพเพราะโล่สำหรับสายนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันแต่มีเอาไว้เพื่อโจมตีและเราเล่นคลาสนี้คือเราหวังผลเรื่องดาเมจนะครับผมกรณีที่คุณเล่นนักดาบสายโล่แล้วไม่รู้ว่าจะเทแต้มแอตทริบิวต์ให้คลาสไหนก่อนดีให้เอามาลงคลาสนี้เป็นหลักนะครับเพราะคลาสนี้แรงที่สุดของเรานะครับถ้าที่ควรเน้นดาเมจหลักๆคือชูติสตาร์และก็ชิลแบชนะครับและถ้าเกิดคุณอัพไปถึงช่วงท้ายเกมที่ได้เบเวอร่ามาใช้นะครับก็คืออัพมอนตาโนแล้วก็ทาร์กสแมตตามเป็นลำดับแน่นอนครับชิลพุชอัพไปได้เลยแนวทางการอัพสกิลหน้าตาจะออกมาประมาณนี้ครับผมชิลพุชเนี่ย5แต้มเต็มนะครับมอนตาโนเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่น PVP อาจจะแบ่งมอนตาโนไปลงท่านี้แทนนะครับซึ่งแต้มจะเหลือทาร์กสแมต9แต้มยังไงก็เต็มครับถ้าเกิดคุณเอาแต้มพิเศษหลังเลเวล450มาลงนะจ๊ะ อ่ะไวเวล่าเลเวล1เราเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันเสริมท่านี้ให้ฟันออกไปเป็นคลื่นบวก1ฮิตเลเวล4ทำอะไรได้ครับชูตติ้งสตาร์แรงขึ้น2เท่าครับถ้าคิดว่าของเดิมยังแรงไม่พอนี่ดันให้อีกเป็นเท่าตัวเลยครับนี่คือไวเวล่าที่บัฟถูกจุดมากแล้วโลเดลจะเป็นตัวดาเมจที่แรงระดับต้นๆของสายนักดาบพอเห็นนี้แล้วครับท่านี้ท่าเดียวจริงๆต่างหูโลเดล3แพงมากนะครับส่วนแอททริบิวต์ที่เกี่ยวกับโล่อื่นๆเนี่ยจะไม่ได้มีเน้นทางด้านการป้องกันซะส่วนใหญ่นะครับถ้ามีก็จะมีอารมณ์ประมาณว่าพื้นฐานของสายโล่ที่มีกันทุกสายอยู่แล้วนะครับที่เหลือจะเป็นทางด้านโจมตีล้วนๆเลยจ้ะดังนั้นคือแอททริบิวต์ดาเมจครับอัพได้เลยยิ่งอัพเยอะดาเมจคุณจะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนี่คือดาบของสายโล่ครับผม2023คลาสนี้เล่นยังไงคราวนี้เรามาอยู่กับเมอร์มิโลนะครับผมหากเพลคือโล่โลเดลคือดาบเมอร์มิโลคือรองเท้าหรือปีกนะครับเพราะในบรรดาคลาสสายนักดาบโล่เนี่ยนะครับเมอร์มิโลคล่องตัวที่สุดนั่นเองความคล่องตัวของมันนั้นทำให้เมอร์มิโลไปอยู่ในบิลด์ PVP แทบจะร้อยละ99หรือแทบจะเรียกว่าคลาสนี้คือเทพแห่งห้อง PVP เลยก็ว่าได้ครับผมมาเริ่มกันที่สกิลกันเลยนะครับผมท่าที่1นะฮะแคสซิคิสตาครับหรือก็คือสวมหมวกนั่นเองหมวกนี้จริงๆจะอยู่ตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดเราติดดีบัฟครบ3อย่างนะครับติดดีบัฟครบ3อย่างนะอย่างเช่นว่ามันปัดดีบัฟได้3อย่างหมวกจะหลุดทันทีนะครับโดยทั่วไปแล้วท่านนี้ช่วยต้านดีบัฟได้ดีมากๆเลยนะครับลดโอกาสติดดีบัฟ 50%แต่ปัดได้3ทีเนี่ยหมวกหลุดทันทีนะครับแต่คูลดาวน์แค่10วิเองนะฮะหมวกหลุดก็รอส่วนใหม่แค่นั้นเองครับท่านี้มีประโยชน์มากแล้วเป็นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของคลาสนี้เลยครับกับโอกาสต้านดีบัฟ 50% ทำให้เป็นนักดาบโล่ที่ยากมากที่จะมีใครหยุดเขาได้นั่นเองนะครับผมเมื่อจับคู่กับบัฟสปรินต์ครับกดปุ๊บวิ่งไวพรุดปราดก็คือแบบเห็นคลาสนี้วิ่งมานี่ก็วงแตกแล้วครับเพราะว่าสตันก็หยุดยากแล้วอะวิ่งก็ไวอีกใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูอารมณ์ประมาณนี้นะครับน่ากลัวมากๆนะท่าต่อไปครับหากคุณคิดว่ามีสปินแล้วมันยังเลวร้ายไม่พอแฟนซี่เบิร์ดครับผมกระโดดใส่นี่เลยครับกระโดดใส่แล้วทำดาเมจด้วยนะจ๊ะซึ่งแล้วแต่โหมดนะครับว่าเราเป็นโหมดเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยก็คือกดค้างเพื่อเล็งพื้นที่ถ้าโหมดเมาส์นี่ยิ่งดีใหญ่ครับกดสกิลแล้วเอาเมาส์เลือกเลยครับแบบเนี้ยผมเอาเมาส์วางตรงนี้ใช่ไหมกดสกิลปุ๊บมันจะโดดไปตรงนี้เลยถ้าเกิดผมเล่นหมดเมาส์นะแต่หมดคีย์บอร์ดครับแน่นอนว่าถ้าคีย์บอร์ด 100% แบบที่ผมเล่นเนี่ยกดสกิลค้างไว้ครับแล้วก็กดเล็งตำแหน่งเลยครับว่าจะให้มันโดดลงตรงไหนนะครับท่านี้คูลดาวน์ค่อนข้างนานครับผมก็สไตล์ตามท่าเคลื่อนที่นะที่ต้องคูลดาวน์นานเพื่อบาลานซ์เกม30วินาทีครับแรงไหมแรงนะจ๊ะแล้วเอาป้องกันโล่มาคิดเป็นดาเมจด้วยนะ
นี่นะครับท่านี้เนี่ยจะคล้ายๆดับเบิลฟอร์ของดากูนนะครับทำให้เราใช้กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้ด้วยถ้าเกิดเราลากปุ่มไปท่าต่อไปกันเลยนะครับบัตเตอร์ฟลายท่านี้นะครับเป็นการคอมโบชุด3ฮิตที่มีโอกาสติดคริติคอลค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเปิดชิลสไตร์เนี่ยจะได้แอคแท็กจากโลมาคิดให้ท่านี้ด้วยยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยนะครับนี่นะครับหมุนตัวสับ3ฮิตด้วยคอมโบเมื่อก่อนท่านี้จะอยู่กับเพลนะครับเดี๋ยวนี้ย้ายมาเมอร์มิโลนั่นเองเพื่อให้คลาสนี้พอมีดาเมจบ้างและท่านี้ก็เรียกว่าเป็นดาเมจหลักที่ดีเลยล่ะครับผมท่าต่อไปกันนะครับเฮดบัตนะฮะตามชื่อเลยครับโคกโป้งเข้าไปถ้าคุณใส่หมวกศัตรูจะติดสตันด้วยนะครับและติดนานนะ3วินะโป้งเข้าไปอัพแต้มเดียวก็มีประโยชน์แหละครับในแง่ของการโขกเพื่อหยุดศัตรูนะครับอ้อแล้วก็เผื่อใครสงสัยเอ๊ะคลาสนี้ไม่มีท่า Emperor Bane ที่เป็นอันติเก่าแล้วหรอมันย้ายมาอยู่ในเฮดบัตนะครับนี่นะฮะอันที่พิเศษตัวนี้เลยครับ Emperor Bane ที่จะเป็นจับโขกจับโขกจับโขกนะครับอยู่ตรงนี้แต่ต้องอัพเฮดบัตอย่างน้อย5แต้มนะถ้าเกิดคุณอยากจะใช้แต่โดยทั่วไปเนี่ยท่านั้นไม่เป็นท่า PVP ครับถ้าเกิดคุณเล่น PVE นะคุณไม่ได้อยากใช้ท่านั้นเฮดบัตแต้มเดียวก็เกินพอครับในการโขกอย่างสะใจเพื่อให้มอนติดสตันแค่นี้แหละครับดาเมจไม่แย่นะอ่ะท่าต่อไปนะครับสกอตตัมฮิตท่านี้จะเป็นการเอาจับโล่นะครับฟาดไปด้านหน้าทำดาเมจวงกว้างนะครับค่อนข้างกว้างและค่อนข้างแรงดีทั้งใน PVE และ PVP นะครับแล้วก็ท่านี้รีวอร์ดกับการคนเล็งดีนะครับเพราะว่าให้สังเกตดีๆนะครับว่าท่านี้เนี่ยจะมีวงสกิล2วงนะครับคือวงนอกกับวงในศัตรูที่โดนวงนอกโจมตีจะแรงขึ้น 50% นะครับแปลว่าถ้าเกิดเราเล็งให้ศัตรูอยู่ในขอบๆของสกิลเนี่ยจะโดนแรงกว่าด้านในนั่นเองเปรียบเทียบกันให้เห็นง่ายๆเลยนะผมยืนชิดแบบนี้นะฟาดประมาณ 90,000 นะครับเดี๋ยวรอคูลดาวน์รอบต่อไปนะครับโอเคมาแล้วนะอ่ะอันนี้ฟาดแบบด้านในนะครับ 8,000 ถึง 10,000 นะอ่ะถ้าฟาดขอบนอกนะครับ 14,000 นะครับต่างกันจริงๆนะมันแรงขึ้น 50% อ่ะอันตีของสายนี้ก็คือชิลเทรนครับผมพุ่งเข้าไปแล้วก็กดโล่ลงเพื่อดึงศัตรูมาอยู่ที่ตัวเราแบบนี้ครับมีรวบนะครับท่านี้ทั้งดันและทั้งรวบดังนั้นท่านี้ก็จะทำงานได้ดีในหลายๆอย่างนั่นเองครับจะสังเกตว่าหลายๆท่าของคลาสนี้มีผลเรื่องการเคลื่อนที่มาพ่วงด้วยตลอดเลยนั่นเองนะจ๊ะแนวทางการอัพสกิลจึงออกมาประมาณนี้นะครับผมสำหรับ PVE นะย้ำว่า PVE นะครับ PVP ผมว่าหลายท่านน่าจะอยากได้สปริ้นเต็มเพราะว่ามันช่วยเรื่องการเคลื่อนที่หลายท่านน่าจะอยากได้ท่านี้เต็มเพราะว่าโดดเข้าใส่ศัตรูเพื่อทำดาเมจแรงๆหลายท่านน่าจะอยากได้เฮดบัตเต็มเพราะว่าจับโขกรัวๆเอาดาเมจได้นะครับแต่สำหรับ PVE นะครับสกัตตัมฮิตเต็มชิลเทรนเต็มนะครับbutterfly เต็มและที่เหลือลงโดดเลยครับผมซึ่งโดดจะได้13แต้มเราจะไม่อัพสปรินนะครับเหตุผลก็คือการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยทำของเอาช่วยชดเชยเอาได้นะครับเราไม่ควรเอาแต้มสกิลที่หาได้ยากกว่าเนี่ยมาลงกับท่า mobility นั่นเองแต่ไหนๆแล้วถ้าเกิดคนหยิบคลาสเมอร์เมโลมาเนี่ยคือคนอยากได้ mobility ของคลาสอยู่แล้วนะครับผมเข้าใจก็แบ่งแต้มจากท่าโดดไปสปินก็ได้นะครับส่วนทำไมผมต้องอัพบัตเตอร์ฟลายเต็มนั้นเพราะว่าไวโอล่ามันซับนะครับไวโอล่าของมอมิโลมีชื่อว่าอารีนาครับเป็นไวโอล่าสาย PVP ล้วนๆเลยนะกับความสามารถนี้ครับผมถ้าคุณโดดใส่แล้วนะครับจะสร้างสนามรบขึ้นมาที่บริเวณตำแหน่งที่คุณจะโดดใส่นะครับนานเท่ากับคูลดาวน์ของท่าไวโอล่าเท่ากับคูลดาวน์ของท่าเนี้ยนะครับคือท่านี้คูลดาวน์เท่าไหร่ตอนนั้นสนามก็อยู่เท่านั้นเลยนะครับในเขตนี้นะในเขตของสนามรบนั้นนะครับผมศัตรูเนี่ยถ้าเกิดสู้ด้านในนั้นดาเมจสกิลเราจะแรงขึ้น 30% แต่ถ้าเกิดศัตรูวิ่งออกจากอาณาเขตเมื่อไหร่จะติดดีบัฟตรงนี้ครับผมลดความเร็วเคลื่อนที่10ลดดาเมจ 10% แล้วก็ลดค่าหลบหลีกกับบล็อก 50% ดังนั้นมันคือการกดดันศัตรูตรงๆเลยครับว่าถ้าเราโดดเข้าใส่ศัตรูจะสู้ด้านในโดยที่ท่าเราแรงกว่าหรือว่าสู้ด้านนอกที่โดนกดสเตตัสเยอะแต่โอกาสรอดก็ไม่รู้ว่าจะเยอะกว่าหรือเปล่านะครับนะเป็นไวโอล่าสาย PVP ครับผมแต่ผลเลเวล4มันกลับไปช่วยด้าน PVE มากกว่าก็คือผลเลเวล4ของไวโอล่าอารีนาจะทำงานเมื่อเราใช้เฮดบัตนะครับต้องเป็นเฮดบัตแบบปกติเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณใช้แบบ Emperor Bane มันจะไม่ทำงานนะก็คือ
เมื่อคุณหัวโขกใส่ศัตรูปุ๊บคุณจะแยกร่างออกมา2ตัวครับซึ่งแยกร่างแยกแต่ละตัวเนี่ยจะกดบัตเตอร์ไฟใส่1ทีแล้วก็หายไปนะครับหรือก็คือเฮดบัตหนึ่งทีคุณได้ร่างแยกมาบัตเตอร์ไฟใส่ฟรี2ครั้งนั่นเองนะครับผมเฮดบัต2ทีก็คือได้ร่างแยก4ครั้งนะครับก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มดาเมจบัตเตอร์ไฟไป3เท่านั่นเองนะครับไม่ได้เพิ่มแค่2เท่าด้วยนะเพราะว่ากด1ทีมันออกมา2รอบนะครับก็คือเหมือน1รอบกดสกิล1ทีครับบัตเตอร์ไฟ1ทีครับ 4,700% 3ฮิตนะครับ14,000นะครับกด2ที 28,000 นะครับ28,000นะครับยังไม่ได้อัพแอททริบิวต์นะครับอัพเต็มทุกอย่างนะครับเท่าไหร่เอ่ย 60,000 60,000 นะครับเต็มทุกอย่าง 60,000 แล้วนึกสภาพครับว่าเฮดบัตโป้งนึงเนี่ยดาเมจฟรีละ 60,000 อีกโป้งนึง 60,000แล้วเรากดเอง 60,000 ครับดังนั้นจริงๆมอเมโลเนี่ยใน PvE ก็ไม่แย่สักทีเดียวนะครับด้วยคอมโบนี้แต่จะต้องเล่นเลเวล4ไงครับซึ่งถือว่าเป็นไวโอล่าที่แพงนะหากใครจำไม่ได้ว่าไวโอล่าเลเวล4แพงยังไงก็รอติดตามชมกันได้ในคลิปไกด์ทำของคลิปต่อไปที่จะตามต่อมาจากนี้นะจ๊ะแต่เบื้องต้นเกี่ยวกับคลาสนักดาบสายโลกก็จบเพียงเท่านี้ครับผม